างจังหวัดคงสนุกมากสินะถึงขั้นลืมโทรกลับมาหาเราโทรไปก็ไม่รับบอกแล้วไม่ใช่เหรอช่วงใกล้ปิดเล่นมันก็จะวุ่นวุ่นแบบนี้แหละเราก็พาเธอไปเลี้ยงข้าวไถ่โทษนี่ไม่หายโกรธอีกหรอเราแค่รู้สึกว่าที่เธอไปต่างจังหวัดมามันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่เลยนะมันก็อะไรประมาณนั้นน่ะก็ตลกดีเอ้ยเราเจอคนนึงคือเขาเป็นพนักงานที่บริษัทอ่ะเขาชื่อพลอยพลินเธอเลยแล้วเขาเป็นคนตลกมากเป็นคนโก้ๆอ่ะแต่เขาแปลกดีที่เวลาเราคุยกันแล้วมันเหมือนเข้าใจกันแปลกๆยิ่งถ้าคุยกันเรื่องสมัยเด็กนะเราชอบอะไรเหมือนกันเยอะมากเลยเราขอถามเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องนึงได้ไหมอ่ะเรื่องอะไรเหรอที่เธอโทรหาเราชวนเรากินข้าวแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเราแค่นั้นใช่ไหมอ่ะต้องไม่ถึงถามแบบนั้นน่ะเพราะเรามั่นใจในความรู้สึกของเราแล้วเราก็แค่อยากรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกของเราเป็นแบบนีอาจารย์อยู่แกล่าเออขอแอบดูหน่อยไม่ให้ดูหวงไปหวงอะไรเล่าขอดูหน่อยขอดูไอ้ฟูไอ้ลามกไปเลยแล้วมีเฮียดูได้อะไม่ได้ดูเมื่อกี้เพราะจังหวะมันตามันลั่นเองเธอรู้สึกอะไรบ้างไหมอะดูนิ่งๆไปอ่ะสงสัยจะไม่ได้รู้สึกอะไรพลอยจำที่เราเคยสัญญากับเธอได้ไหมตอนที่เราให้ตัวต่อเธอที่เราบอกเธอว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งเราจะเอามันกลับไปวางไว้ที่เดิมตอนนี้เราก็ได้กลับมาเจออีกครั้งเราจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเราสองคนแต่เราขออะไรอย่างได้ไหมอ่ะได้สิเธอเลิกพูดถึงเราในวันเก่าๆแล้วก็พูดถึงแค่ตัวเราที่เห็นอยู่ข้างหน้าได้ไหมอ่ะ
าทำไมโถคุณผมอุตส่าห์ตามตื้อคุณหลายรอบแล้วนะหรือว่าคุณมีคนใหม่แล้วฮะไม่สนใจผมบ้างเลยเนี่ยเออสุดท้ายก็โดนหมาคาบไปแดกหมางั้นเหรอหมาไงแย่งของคนอื่นอะส่วนคุณเนี่ยผมก็จะคิดซะว่าเป็นเนื้อเน่าก็แล้วกันโดนทิ้งให้หมามันลากไปแดกคุณจะเรียกฉันว่าอะไรก็เชิญฉันถือว่าฉันผิดก็ได้แต่คุณอย่ามาเรียกเขาด้วยคำพูดแบบนั้นเขาว่าดีกว่าคุณเป็นร้อยเท่าและให้ความอบอุ่นกับฉันได้มากกว่าคุณแล้วฉันก็คบกับเขาแล้วด้วย Did you say No ช่วยแค่ฉันอย่าเข้ามาเลยนะไปทำไมอยากโดนบ้านเหรอเดี๋ยวแม่จะเตะให้ไม่ได้ทำพลาดเลยไปหนึ่งไปสองไปสามไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วเว้ยชู้รันแกเป็นอะไรไหมอ่ะแต่ฉันได้ยินนะแกมีแฟนแล้วเหรอแกมีแฟนแล้วเหรอแกมีแฟนแล้วเหรอย้าไอ้เสือสาวมีแฟนแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยฉันจะดีใจกับแกมากเลยนะในที่สุดแกก็ยอมมีแฟนสักทีอ่ะคืนดีๆแบบเนี้ยฉันก็เลยเสียสละมานอนเป็นเพื่อนแกอ่ะและนี่คือแกเคยบอกฉันอ่ะว่าแกไม่เชื่อในรักแท้แล้วคนนี้ทำไมพิเศษจังวะฮะเขาเป็นใครแกถึงออกมาปกป้องด้วยอ่ะคนไหนวะรันฉันเคยเจอปะหน้าตาเขาเป็นไงหล่อมากไหมสูงมากปะลำลำปะแบบที่แกชอบปะรันคนไหนอ่ะแกจะพาเขามาเจอฉันไหมฮะฮะฉันจะได้เจอแฟนกันไหมอ่ะนอนหึบแกจริงไม่ง่วงอ่ะแกจะนอนแล้วเหรอพอได้นอนก็นอนไม่หนุกเลยแต่พรุ่งนี้แกต้องเล่าให้ฉันฟังนะคืนนี้จะปล่อยไปก่อนกูดไนท์ลอนสวัสดีเฮ้ยคุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะโอ้ยมาทำอะไรเดี๋ยวไม่ทันมาทำอะไรดูบอลไงวันนี้มีแดงเดือดคุณดูบอลปะเราดูบอลไหมไม่ดูหรือเราดูแล้วเราเป็นเด็กผีนั่นนั่งห่างๆเลยออกไปเลยคุณจะมาดูบอลห้องผมเนี่ยนะมันเกินเรื่องไปไหมไม่เกินเขาเรื่องแล้วคิกออฟแล้วคุณกลับไปได้แล้วแล้วเอาคีย์การ์ดของผมคืนมาด้วยเฮ้ยยังไม่คืนขอดูก่อนมาแล้วครับคิกออฟแล้วครับคุณกลับไปเดี๋ยวนี้นะกลับไปไหนอ่ะบอส
บอสมีแฟนแล้วใช่ป่ะสวยด้วยใช่ป่ะนั่นมันเกี่ยวอะไรกับคุณโอ้โหวิสิคคุณตุลเมื่อไหร่คุณจะกลับไปได้แล้วบอสของบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ตาดูไม่ได้เว้ยต้องใช้ใจดูที่บอสแม่งนั่งซึมอยู่เนี่ยผมรู้ว่าบอสอาจจะกำลังสับสนหรืออะไรนี้ถูกไหมนั่นนั่นสั่นเลยบอสกลับดีกว่าโอ้ดูบอลไม่หนุกเลยอะไรของคุณวะเนี่ยเอามาคุณตุลครับคีย์การ์ดอุ้ยเลยโทษว่ะฮัลโหลฮัลโหลพลอยว่าไงคืนนี้ไปดูหนังกันไหมคืนนี้หรอเดี๋ยวเราเลิกงานแล้วเราโทรกลับไปบอกได้ป่ะโอเคอันแหละคุยกับแฟนหรอคุณแฟนคุณแฟนดูแลเพื่อนฉันดีๆนะรีบไปอาบน้ำเลยเดี๋ยวทำงานไม่ทันนะโอ้ว่าลืมเลยโอ้ไปเลยไปเลยบ้านเลยมีทั้งแรงขนาดนี้ก็ได้เอ๋ยหน้าแดงนะจ๊ะน้องสาวว้าคนมีแฟนไปอาบน้ำเลยไปจริงบางอย่างกำลังสิถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในมันก็คือเรื่องส้นตีนดีๆนี่เองลูซี่
เฮ้ยมาช่วยมาช่วยเฮ้ยมานี่ไม่ต้องปล่อยลุงลังขนาดนั้นมาเดี๋ยวช่วยไม่ต้องเฮียงานหนูพี่พัชให้หนูไปคุยลูกค้าขอช่วยปล่อยเลยขอเป็นคนดีหน่อยไปอย่าเฮียมีคนส้มมาแต่มันเก่าอะไรขนาดเนี้ยมีหน้ามันขำอีกเตะเดี๋ยวเหยียบเลยไปทำนะคะทำไมอะอะไรมาเดี๋ยวพาไปซื้อไม่ซื้อไม่ต้องยุ่งเอามาเดี๋ยวพาไปซื้อจริงๆมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปคืนของมาอะไรมาโอบตัวอะไรไปเลยหนูรีบอยู่ก็รีบก็นี่ไงรองเท้าขาดจะเดินยังไงเดี๋ยวพาไปมาเร็วมาไม่ต้องเฮียอายคนค่ะเลี้ยงแมวไม่แมวเร็วขึ้นมาแล้วเร็วไปก็ไปเฮียครับเดี๋ยวมาเนี่ยเสื้อเนี่ยมาไม่ไหวเลยอ่ะเฮียชอบแบบนี้เหรอนิยมแบบแมวสัตว์เลี้ยงเหรอไม่ใช่ของฉันที่ไหนของบอสกาวินไม่มีทางอ่ะนี่ของเฮียนั่นแหละเหมาะก็เหมาะดีนะเหมาะยังไงงานล้อเดี๋ยวไปถึงที่นู่นนี่ซื้อกางเกงคืนเฮียสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาป๊อปคอร์นหวาน1ค่ะเค็ม1แล้วก็เอาน้ำ1แก้วค่ะได้ครับทั้งหมด260บาทมีบัตรสมาชิกได้มั้ยคะชำระเงินด้วยนี้เลยนะครับค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไปก่อนคนเยอะขนาดเนี้ยขำด้วยอ่ะไม่รู้จะโอ๊ยเฮียอะไรจ้าอะไรอะไรรีบซื้อรีบไปได้ไหมเนี่ยตัวนี้ดีจังตัวนี้นี่นี่มันเสื้อผ้าเด็กไหนเสื้อผ้าเด็กอะไรครับอย่าหมุนหนูว่าอย่างเงี้ยน่าอายกว่ากางเกงเฮียตูดขาดอีกแล้วรีบซื้อนะพูดอะไรพูดจาพูดดีๆใครไปที่อื่นแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนทำขาดเฮียทำเองอันนี้มันไม่ได้นี่เสื้อผ้าเด็กคุณเดี๋ยวคุณทำตูดคนอื่นขาดคุณรับผิดชอบไหมสีนี่ไปนะครับพอยว่าไงฮัลโหลวินอยู่ไหนแล้วถึงแล้วเดี๋ยวรีบไปหานะโอเครอตรงนี้นะเรียบร้อยครับคุณค่ะขอบคุณครับพลอยมารถติดปะวะก็ปกตินะนี่เราซื้อป๊อปคอร์นมา2รสเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเธอชอบกินรสอะไรขอบคุณมากนะนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่านี่ไม่เป็นไรเลยอุ้ยหนังจะเข้าแล้วไปดีกว่าโอเควันนี้ที่โรงแรมมีเขามาจัดซุ้มดอกไม้ยาวมากมากเลยค่ะOh.
หนังแอคชั่นอะไรอ่ะโคตรฮาเลยดูจนท้องแข็งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วยิ่งตอนที่เขาเฉลยว่าตัวร้ายเป็นใครอ่ะโคตรมันเลยเนาะแล้วตอนนางเอกขโมยเพชรอ่ะตอนนั้นโคตรสนุกเลยมีตอนขโมยเพชรด้วยเหรอมีสิได้ดูบ้างปะเนี่ยเป็นไรเปล่าเราคงเครียดกับเรื่องที่ทำงานมั้งไม่เป็นไรหรอกพี่สุดอักษรอร่อยมากครับอ่าลูกอืมอร่อยแค่ไหนมะม้ายมะหอมอืมใครส่งอะไรมาบ้างพลอยพลอยมีอะไรหรอหืมมีอะไรมีชื่อหนูอยู่บนหน้านิตยสารด้วยล่ะพ่อกับแม่ภูมิใจไหมบอยลูกของเราเก่งนะหนูว่าแค่กันเล็กนิดเดียวพ่อดีใจใช่ป่ะดีใจเป็นไรไหมพ่อดีใจลูกสัญญาที่ฉันบอกจะเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมคะถ้าเป็นเย็นนี้คุณงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะYes, Mr. Christian. We have tried our best. Yes. Understood. Thank you.ฉันเอาเอกสารมาให้ค่ะแล้วก็นี่ sandwich and oranges ของคุณค่ะฉันซื้อมาฝากเช้าเช้าเห็นคุณทานแต่กาแฟต้องทานอะไรรองท้องด้วยนะคะไม่ต้องอ่ะผมไม่กินมีอะไรเหรอมีค่ะจำสัญญาที่ฉันบอกว่าจะเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมคะเอาเป็นวันนี้หลังถ่ายแบบเสร็จดีไหมคะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะตอนนี้ผมยุ่งมากงั้นไม่ต้องกินข้าวก็ได้ค่ะฉันอยากคุยกับคุณแค่แป๊บเดียวก็คงได้มั้งถ้าผมมีเวลานะ
อีกเหรอเดี๋ยวคุณผมไม่กินอะคุณเก็บไปกินตอนกลางวันก็ได้ค่ะก็ผมบอกว่าผมไม่กินไงเซตเอาไว้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวคือตัวไหนที่ด้วยพี่อาจจะถ่ายแบบไม่ใส่อะไรเลยตัวไหนเป็นสายโอเคแล้วก็เดี๋ยวน้องพี่ฝากกับจำนวนว่าคือมันมีเฟอร์กี่อันเท่าไหร่โอเคได้ค่ะแล้วก็จะระวังห้ามเฟอร์หลุดห้ามฝุ่นหลุดห้ามหลุดได้ของมาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะนี่จับผมงานยังไม่ทันเริ่มเลยคิดจะเริ่มกินอีกแล้วลงมาวันนี้ถ้ามันเกิดทีนะวะฮะเกิดอยากจะกินขึ้นมาซะอย่างนั้นเกิดอยากจะกินมุกข้ออดีตเลยไม่ได้วันนี้หนูบอกเฮียแล้วไงหนูมีนัดกับกวินสรุปจะบอกเขาวันนี้จริงเหรอบอกวันหลังไหมล่ะเฮียว่าวันนี้ลองบอกเขาดูเครียดยังไงก็ไม่รู้ได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบเร่งเวลาให้จะพยายามควบคุมเวลาให้ค่ะก็ยิ่งต้องบอกเลยอะเฮียฟอยไพรินที่เป็นจัดซื้อให้กำลังใจเขาไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเป็นฟอยไพรินที่เป็นเพื่อนสนิทเขาหนูว่าต้องทำได้แน่ขอบคุณมากๆเลยนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ดูแลกันใหม่ค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะห้อง801เราจัดการกันหรือยังยังเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการให้เลยครับโอเคได้เลยค่ะเร่งๆหน่อยนะพลอยไพรินเรามีเรื่องต้องคุยกันตกลงคุณเป็นรุ่นพี่ของพลอยที่พีเอสต้าหยุดร้องได้แล้วเดี๋ยวก็ร้องตามเลยเนี่ยที่ผมจะบอกอ่ะคือผมแค่อยากให้คุณคิดว่าแบบถ้าวันหนึ่งสมมติพลอยไพรินไปบอกความจริงกับกวินเนี่ยตัวคุณเองอ่ะจะพังไม่เป็นท่าผมว่านะทางที่ดีอ่ะไปบอกความจริงกับเขาซะคุณสามคนแม่งจะได้เอาตัวเองจ่องทุกเรื่องว่าบ้าเนี่ยเข้าใจป่ะนึกดูดีๆดิคุณมีอะไรอยู่บ้างคุณมีคนที่ทั้งคอยเป็นกำลังใจคอยเอาใจใส่อยู่กับคุณแม่ทุกวันน่ะเตรียมข้าวเตรียมน้ำแล้วคุณทำอะไรอยู่หักหลังเขาเงี้ยเหรอน่าเกลียดไปป่ะใจแค่ผู้ชายคนเดียวก็ดีทุกคนถ่ายสตอรี่กันอันนี้เร็วดีอันนี้ดีชอบเพชรตรงนี้ปั๊บโอ้ยน่าสวยอ่ะจริงๆอีกอันนึงนะอีกอันนึงมาเลยหนึ่งสองปั๊บโอ้ยน่ารักเดี๋ยวพี่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่าย
ไม่ต้องไล่เลยเลยเลยเมื่อกี้สวยมากเลยนี่ทำอะไรกันอ่ะก็น่าคุยจะถ่ายลงโซเชียลไปให้คู่แข่งมาดูหรือไงเอาชุดไปเก็บเห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังเฮ้ยจัดแบบนี้ชุดก็พังหมดดิทำงานกันเท่าไหร่แล้วไม่รู้เรื่องยังไงคุณรู้ไหมชุดนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าทำขึ้นมาคุณรับผิดชอบได้ไหมฮะเลยนะอิงอิงไหมเดี๋ยวพวกเธอเรียกมาชุดไปเก็บเถอะนะค่ะไปขนุนเหมยแบบระวังนะลูกไม่ดีเออขนุนช่วยหน่อยชุดราคาเท่าไหร่รู้ไหมฮะเฮ้ยสิวะเล่นอยู่ได้พลอยจ้ะเดี๋ยวเธอช่วยไปดูชุดอย่าให้ใครมาแตะชุดนะจนกว่านางแบบจะพร้อมอ่ะค่ะตามไปเลยจ้ะหลับสิตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากเดี๋ยวรถพี่มันจะเปียกอะค่ะเพราะพี่ต้องไปเฝ้าหน้าเสร็จด้วยพี่เหมยคะหนูไปไม่ได้ค่ะพี่บัสให้หนูเฝ้าชุดแต่พี่เฝ้าให้ไงแต่พี่เหมยบอกว่าพี่ต้องไปหน้าเสร็จอะค่ะนั่นแหละเดี๋ยวพี่จัดการให้แต่นี่เป็นเรื่องรถเลยเดี๋ยวรถมันเปียกพี่เฝ้าดีๆเลยนะคะค่ะอย่างนี้ได้นะเดี๋ยวฝุ่นมันเกาะพี่ไม่ต้องมีคนเฝ้าหรอกโอเคนะคะไม่หนักเนาะนี่นะสีเข้มเอาแค่หมดนี้นี่เอ้าพลอยนี่ผมเธอไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมมันฟูแบบเนี้ยข้างนอกฝนตกอะค่ะเวลาผมหนูเปียกมันก็จะแบบนี้แหละเป็นเด็กๆอะค่ะพี่ผมเธอเวลามันโดนฝนโดนน้ำมันก็จะชอบฟูแบบนี้แหละสีก็ฟูอยู่แล้วนะเดี๋ยวน้ำกว่าเดิมนี่อะไรเนี่ยชุดขาดเฮ้ยชุดขาดขาดขนาดนี้คงถ่ายไม่ได้แล้วมั้งคะใครดูแลคอสตูมใครครับฉันเองค่ะคุณอีกแล้วเหรอผมไม่เข้าใจทำไมเวลามีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นคุณต้องโผล่มาตลอดอะฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะแก้ไขเดี๋ยวรับผิดชอบเองค่ะรับผิดชอบยังไงคุณไม่เคยรับผิดชอบอะไรได้คุณนี่มันตัวถ่วงกระชัดฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะจะไปไหนก็ไปแล้วไม่ต้องโผล่หน้ามาให้ผมเห็นอีกบอสคะใจเย็นๆนะผมไล่คุณออกมองอะไรเราไล่ออกไปดิฟังไม่รู้เรื่องเหรอออกไปทุกคนคะฉันขอโทษจริงๆนะคะอ
ชุดดีกว่าเล่นดีๆนะคะเฮ้ยเรื่องนุ่นรู้สึกยังคิดว่าน่าจะต้องรีชุดแล้วค่ะบอสเพราะว่าชุดค่อนข้างที่จะเสียหายเหมือนกันฉันขอโทษด้วยนะคะฉันเป็นคนทำชุดเสียหายเองค่ะนี่เธอเป็นนางแบบที่เข้ามาแนะนำตัววันนี้นี่ใช่ค่ะหนูเห็นว่าชุดมันสวยดีก็เลยอยากจะลองใส่ดูแต่หนูไม่ทันระวังนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะนี่เธอรู้ไหมว่าเธอต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมีคนต้องโดนไล่ออกเลยนะพอเถอะครับพี่พัทคุณกลับไปได้แล้วแล้วพลอยล่ะคะวันนี้พอแค่นี้ครับแกมานั่งตากฝนทำไมวะแกวันเนี้ยฉันกะจะบอกความจริงกับกวินแหละแต่ว่าฉันโดนไล่ออกก่อนน่ะ
ฉันขอโทษนะแกจะขอโทษฉันทำไมแกไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยขอโทษนะแกแต่ก็ดีแล้วแหละแกโดนไล่ออกมาสิฉันก็จะได้ไม่ต้องเจอเขาอีกให้มันเป็นแค่ความทรงจำนะเขาเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เหรอว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วแต่คนที่ไล่ออกคือบอสใจคุณคิดอย่างแต่ทำอีกอย่างนึงคุณแม่งอีโก้ไงไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเรื่องที่ผมจัดการเองผมตัดสินใจไปแล้วผมไม่ทำเว้ยจริงๆมันก็เศร้านะเฮียแต่หนูผ่านมันมาได้เพราะเฮียเลยนะถ้าเกิดว่าการคิดถึงกวินมาทำให้เธอทุกข์ขนาดนี้ลองมาคบกับเฮียนะ